ไฟฉายสำหรับวิ่งเทลที่อยู่บนศีรษะผมนะครับ Sensky L1 ด้วยขนาดด้วยน้ำหนักรวมทุกอย่างนะครับตัวไฟฉายแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในแล้วก็สายคาดนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่76กรัมหรือพูดง่ายก็คือไม่ถึง1ขีดนะครับด้วยค่าความสว่างสูงสุดของเขาที่800ลูเมนนะครับเขาจะทำได้ดีขนาดไหนวันนี้ผมจะมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันก่อนจะไปทดสอบครับก็มาแกะกล่องเจ้าตัว Sensky L1 กันก่อนนะครับด้านหน้าครับค่าความสว่างสูงสุด800ลูเมนแล้วก็รันไทม์สูงสุดที่20ชั่วโมง Tail Running Headlamp นะครับสำหรับวิ่งเทลโดยเฉพาะด้านหลังก็จะเป็นสเปคครับเดี๋ยวเรามาจอดลึกกันอีกทีนึงคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันบ้างครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทาง Sensky ใส่มาในกล่องของเจ้าตัว L1 นะครับก็มีตัวไฟฉายพร้อมสายคาดนะครับตัวแบตเตอรี่สายชาร์จ USB Type-C O-Ring สำรองให้มา2ตัวครับคู่มือใบรับประกันนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ครับก็จะเป็นประเภท16340นะครับความจุอยู่ที่800มิลลิแอมครับให้ดูชัดๆนะครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบครับคราวนี้เราจะมาดูรอบๆตัวเครื่องของเจ้าตัว L1 กันนะครับเข้ามาพร้อมกับสายคาดนะครับตัวบอดี้ของเขานั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งก็แข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเบานะน้ำหนักตัวนี้เบามากๆนะครับให้ดูรอบๆตัวเครื่องก่อนตัวยึดไฟฉายนะครับแล้วก็ตัวฐานด้านหลังตรงนี้ที่เป็นสีดำนะครับเขาทำจากวัสดุ PVC ครับซึ่งแข็งแรงมากๆเป็นพลาสติกคุณภาพดีนะครับซึ่งก็สามารถหมุนไฟฉายขึ้นลงได้ที่90องศาครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะแน่นมากๆเลยนะนี่ครับผมหมุนให้ดูเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทำการถอดตัวไฟฉายออกจากตัวแป้นยึดให้ดูนะครับเพราะว่ามันแน่นมากผมกลัวว่ารีวิวยังไม่เสร็จผมไปทำมันหักซะก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันท้ายคลิปนะครับตัวสายคาดครับมีขนาดความยาวอยู่ที่ความกว้างนะครับอยู่ที่35มิลลิเมตรวัสดุเป็นผ้าอีลาสตินครับสะท้อนแสงในที่มืดนะครับจะเห็นว่าเขาจะสะท้อนแสงนะเป็นแท็บตัวนี้เวลาโดนแสงนี่จะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมลองเอาไฟสีแดงนี่ครับเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเดี๋ยวตอนกลางคืนผมจะทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับสายของเขาเป็นสายแบบยางยืดนะครับแล้วก็มีตัวปรับสายค่อนข้างสวยงามเลยนะครับมีตัวแบรนด์ Sensky ด้วยแล้วก็ตัวสายของเขานะครับเขาจะเจาะรูตลอดสายเลยนะครับเพื่อระบายความร้อนและก็ความชื้นสามารถซับเหงื่อได้ดีครับนอกจากนั้นนะครับด้านในของสายครับเขาจะมีการเดินเส้นด้วยซิลิโคนนะซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยความกระชับในการสวมใส่ขณะใช้งานนะครับเรียกได้ว่าใส่วิ่งเทลนั้นไม่มีหลุดแน่นอนครับในส่วนของหัวไฟฉายนะครับตรงหลอด LEDเห็นหลอดเล็กๆแบบนี้นะครับโคมเล็กๆแบบนี้ด้านในเขาจะมีหลอด LED 2หลอดนะครับไฟหลักเป็นหลอด Lumilate L1 HX นะครับสว่างสุดที่800ลูเมนครับอุณหภูมิแสงอยู่ที่ 6,500 เคลวินแล้วก็แสงพุ่งไกล87เมตรนะครับผมจะเปิดให้ดูเปิดดับเบิลคลิกที่แสงระดับเทอร์โบเลยครับ800ลูเมนสว่างมากๆเลยนะครับส่วนไฟรองครับเป็นตัว Everlight ครับ2835ผมจะเปิดให้ดูนี่คือไฟสีแดงนะความสว่างอยู่ที่2ลูเมนนะครับแล้วเขาก็มีโหมดกระพริบด้วยผมเปิดโหมดกระพริบให้ดูนี่ครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คราวนี้มาดูตรงโคมไฟของเขากันบ้างนะครับเขาใช้เลนเฟเนลนะครับซึ่งเลนเฟเนลนี้จะเป็นตัวทำหน้าที่รวมแสงครับช่วยเพิ่มความสว่างแล้วก็ควบคุมแสงให้เป็นเส้นตรงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีนึงนะลักษณะแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับดูเทอร์โบเลยพอส่องขึ้นข้างบนเข้าหาตัวกล้องนี่แสงจ้ามากๆเลยนะครับที่800ลูเมนผมให้ดูลักษณะเลนชัดๆอีกทีนึงครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะสำหรับตัวเลนเฟเนลครับตัวแบตเตอรี่ครับจะเป็น16340ลิเธียมไอออนนะครับความจุจะอยู่ที่800มิลลิแอมนะครับเรามาดูหน้าตาของเขาอีกทีนึงนี่ครับ16340 800มิลลิแอมขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับโด
ดยในการชาร์จแบตเราจะชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C ที่ตัวเครื่องนะครับตัวไฟฉายเขาจะมีพอร์ตกันน้ำปิดไว้นะก็แค่ดึงออกมาครับจะเจอพอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับมันจะจับลำบากนิดนึงนะเพราะว่าเขาติดกับแป้นตัวเพลทติดอยู่จากนั้นการชาร์จครับเราสามารถใช้ตัว power bank ชาร์จได้นะสายที่เข้าแถมมาก็เป็นสาย Type C ครับเสียบเข้าไปตอนชาร์จนะครับสถานะการชาร์จตอนชาร์จยังไม่เต็มเขาจะเป็นสีแดงแต่ว่าชาร์จเต็มแล้วเขาจะเป็นสีเขียวนะครับไฟตรงหัวตรงสวิตช์ซึ่งจะใช้เวลาชาร์จประมาณ 1.5 ชั่วโมงครับหรือ1ชั่วโมง30นาทีตรงบริเวณหัวไฟฉายครับซึ่งเขาจะนับตรงวัดตรงจุดนี้เลยนะครับก็คือเขาจะมีเพจตรงนี้เขาวัดตรงจุดนี้เลยนะปกติเขาจะวัดตรงนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ทางไทยสกายวัดที่ตัวแป้นยึดเลยจะอยู่ที่ 44.5 มิลลิเมตรนะครับความหนาของตัวบอดี้ครับปกติเราจะวัดแค่ตรงส่วนนี้นะแต่ว่าตัวนี้ก็คือวัดจากด้านหลังเลยด้านหลังมาถึงด้านหน้าเลยรวมตัวเพจตัวแป้นนะครับจะอยู่ที่34มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายครับก็คือวัดจากตรงนี้เลยตรงมือที่ผมตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทำชัดๆนี่ครับเขาจะวัดจากตรงนี้เลยก็จะอยู่ที่ 72.3 มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็เป็นการวัดไฟฉายที่จากที่เห็นตัวแรกแปลกๆผมก็เลยเอาไม้บรรทัดมาวัดดูนะครับก็ได้ตัวเลขตามที่แจ้งไปส่วนน้ำหนักนะครับรวมตัวไฟฉายรวมแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในแล้วก็รวมสายคล้องศีรษะตัวนี้เลยความน้ำหนักทั้งหมดจะอยู่ที่76กรัมครับฟังไม่ผิดน้ำหนักอยู่ที่76กรัมหรือไม่ถึง1ขีดนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฟฉายที่สร้างมาสำหรับการวิ่งเทรลโดยแท้จริงเลยเล็กแล้วก็เบานะครับน้ำหนักรวมทั้งหมดเลยนะครับ76กรัมครับไม่ถึง1ขีดตัว Science Sky L1 ครับเขามีสวิตช์ที่หัวไฟฉายจุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมทุกอย่างจะอยู่ที่จุดนี้นะครับกดค้างเพื่อเปิดครับจากนั้นกดค้างอีกทีเพื่อปิดนะเวลาที่เราจะเปลี่ยนระดับแสงนะครับผมเปิดก่อนกดค้างเปิดครับจากนั้นกดลงไป1ครั้งปล่อยเขาจะเปลี่ยนระดับแสงไปเรื่อยๆนะครับ Low Medium High Double Click เพื่อเรียกเทอร์โบครับ Double Click จากนั้นกดค้างเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับกดค้างเปลี่ยนโหมดเขาจะเป็นโหมดสีแดงนะแล้วก็ตัวสีแดงนั้นก็จะมีโหมดกระพริบด้วยนะครับผมกดลงไปอีกครั้งหนึ่งกดปล่อยครับก็จะเป็นแดงกระพริบจากนั้นผมจะเปลี่ยนโหมดกลับไปโหมดแสงสว่างเหมือนเดิมก็คือกดค้างนะครับก็เปลี่ยนโหมดเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าสู่เทอร์โบได้เหมือนเดิมการล็อกสวิตช์ไฟฉายนะครับเดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะครับการล็อกสวิตช์ไฟฉายก็คือทั้งล็อกแล้วก็ปลดล็อกทำได้โดยการคลิกเร็วๆ4ครั้งที่ตัวไฟฉายนะผมจะทำให้ดูนะครับ1 2 3 4ล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟฉายจะตอบสนองโดยการกระพริบไฟสีแดง2ตัวนะ2ครั้งครับคราวนี้ผมลองกดเปิดดูกดครั้งเดียวหรือกดค้างก็ไม่ติดนะครับเพราะว่าเขาล็อกอยู่การปลดล็อกก็กด4ครั้งครับ1 2 3 4เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะติดขึ้นมาที่ระดับแสงสุดท้ายนะครับเขามีระบบจำลำแสงด้วยนะหรือการปลดล็อกอีกอย่างนึงที่ตัดการทำงานของไฟฉายไปเลยเวลาพกพานะครับผมก็แนะนำก็คือเราหมุนสวิตช์ท้ายหมุนตัวฝาท้ายนะครับที่ปิดตัวแบตเตอรี่ไว้นะครับคลายให้หลวมๆนะครับจากนั้นก็เปิดไม่ติดเลยเห็นไหมครับวิธีนี้เวลาเดินทางแพ็คของใส่ในกระเป๋าจะปลอดภัยที่สุดครับโอเคครับสำหรับระดับสวิตช์ระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Science Sky L1 ครับตัวไฟฉาย Science Sky ครับทั้ง L1 แล้วก็ L2 นะครับเขากันน้ำที่มาตรฐาน IP68 ที่ความลึกระดับ2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของการใช้งานแบบลุยๆนะครับจะวิ่งฝนหรือวิ่งผ่านแหล่งน้ำนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่มีข้อแม้หนึ่งอย่างที่ควรระวังก่อนที่จะลุยนะครับสังเกตว่าตัวไฟฉายนั้นถ้ามีจุดไหนที่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับเช่นตัวฝาชาร์จแบตเตอรี่นะครับฝาชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่เป็นช่อง USB Type C นะปิดให้สนิทก่อนนะครับแล้วก็จุดที่2ที่ต้องพิจารณาก็คือกรณีฝาเกลียวแบตเตอรี่นะครับฝาเกลียวฝาท้ายนะมีกี่จุดเช็คให้แน่นให้มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คก่อนนะครับตัว L1 ตัวชาร์จแบตเตอรี่ USB Type C ครับเช็คเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ตัวฝาท้ายก็หมุนแน่นนะครับตัว L2 ครับ
ฝาชาร์จแบตเตอรี่นะครับช่อง USB Type-C ปิดสนิทนะครับแล้วก็ฝาท้ายก็ปิดสนิทโอเคครับพร้อมที่จะลุยได้ผมจะเปิดไฟให้ดูก่อนโอเคครับทั้งคู่พร้อมที่จะลุยน้ำแล้วผมจะทดสอบจุ่มลงไปให้ดูเลยนะครับทั้งคู่เลยทั้ง L1 แล้วก็ L2 ครับจุ่มลงในน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมจะจับขึ้นมาใช้งานกันฝนกันน้ำนะครับใส่ลุยวิ่งได้แบบชิวๆยังใช้งานได้ทั้งคู่นะครับผมลองปิดไปก่อนแล้วก็เปิดใหม่ครับทั้งตัว L1 แล้วก็ L2 เร่งไปที่เทอร์โบโอเคครับสบายมากๆสำหรับการกันน้ำภายใต้เงื่อนไขก็คือปิดพอร์ตการเชื่อมต่อปิดพอร์ตทุกอย่างให้แน่นให้สนิทครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิ่งวอร์มกันก่อนไปตรงนี้ก็จะเป็นกองขอนไม้ที่ไฟไหม้นะครับผมก็จะกระโดดจัมนิดหน่อยตอนกลางคืนไม่มีแสงรบกวนแน่นอนครับผมก็จะวิ่งตรงนี้ว่าไฟฉายเขาทำได้ดีขนาดไหนตอนที่ไม่มีแสงเลยนะก็เป็นระยะทางวิ่งใกล้ๆแต่ว่าน่าจะชัดเจนในเรื่องของเขาทำแสงสว่างได้ดีขนาดไหนนะตรงนี้ผมว่าน่าจะทดสอบได้ดีนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนั้นมืดสนิทโอเคครับเดี๋ยวเรารอแสงสักครู่ครับทุกคนก่อนที่สภาพแสงธรรมชาติจะมืดสนิทนะครับผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงระดับโลแล้วก็มีเดียมของเจ้าตัวเซนสกาย L1 กันก่อนนะนี่คือสภาพแสงของสิ่งแวดล้อมนะครับสภาพแสงธรรมชาติก็เกือบจะมืดแล้วล่ะครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนเดินไปจุดที่ผมจะทำการทดสอบนะนี่คือแสงธรรมชาติเลยนะครับจุดที่จะทำการทดสอบก็ค่อนข้างมืดนิดนึงผมให้ดูตรงบริเวณต้นไม้ที่ยังมีแสงอยู่คราวนี้ผมจะเปิดเจ้าตัวแซนสกาย L1 ครับโดยทดสอบที่แสงระดับโลนะครับโอเคผมจะเปิดโลเลยนี่คือแสงระดับโลที่เขาทำได้นะครับระยะไม่เกิน1เมตรแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะอันนี้คือยังมีแสงธรรมชาติอยู่นะครับแต่ผมว่าก็น่าจะเหมาะกับการทดสอบแล้วแสงแบบนี้นะครับยุงค่อนข้างเยอะมากๆผมเอาไฟลงครับแสงจะเป็นแบบนี้2โลแสงจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะไปที่มีเดียมครับมีเดียมจะสว่างขึ้นมาแบบเยอะเลยนะครับสปอตตรงกลางกลมโตกว่าเดิมแล้วก็สปิลก็กว้างขึ้นแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเอาไฟลงนะครับแสงธรรมชาติจะเป็นแบบนี้พอ2โลก็จะได้แบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบแสงระดับไฮแล้วก็เทอร์โบกันนะครับรอให้มืดสนิทกว่านี้ก่อนโอเคครับสำหรับแสงระดับโลแล้วก็มีเดียมครับทุกคนนอกจากจะใช้ในการสำหรับการวิ่งเทรลนะครับเจ้าตัวแซนสกาย L1 นะครับผมจะทดสอบให้ดูว่าเขาเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันขนาดไหนนะในโหมดของไฟฉายคาดศีรษะนะครับนี่คือสถานที่ที่ผมจะทำการทดสอบตอนนี้ยังไม่มืด นะรอให้มืดอีกสักนิดหนึ่งนะครับเราจะมาทดสอบกันเรามาดูกันว่าแสง800ลูเมนค่าความสว่างสูงสุดของเขานั้นจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับตอนนี้เป็นแสงสีแดงอยู่ผมจะเปลี่ยนโหมดให้ดูโอเคจากนั้นลองเทสที่เทอร์โบครับตอนทดสอบจริงผมจะกลับด้านหมวกหรือถอดหมวกออกนะครับเพราะว่าแสงเขากระทบปีกหมวกอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนตอนนี้ชมแสงสีแดงกันก่อนนะครับแล้วก็เขามีแสงสีแดงกระพริบด้วยนะโอ้ยุงเยอะมากๆครับนี่ครับแสงสีแดงกระพริบเดี๋ยวรอสักครู่ให้มืดสนิทครับเรามาทดสอบกันนี่คือแสงระดับเทอร์โบของแซนสกาย L1 นะครับโอเคเรามาวิ่งกันเลยรอบแรกผมจะทำการวิ่งก่อนนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบเลยแล้วหลังจากนั้นเราจะเดินเพื่อดูกันแบบช้าๆนะว่าเขาจะใช้งานเป็นยังไงนะครับโอเคครับวิ่งเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็จะเดินบ้างนะนี่คือแสงระดับ
สายตาเลยนะครับระดับที่ใช้งานกันทั่วไปเลยผมเปิดที่เทอร์โบเลยนะครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาใช้งานในชีวิตประจำวันกันอีกทีนึงโอเคครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกันอีก1รอบนะเพราะว่าวิ่งเยอะไม่ได้ครับเหนื่อยเราจะวิ่งกันอีก1รอบครับผมโอเคครับแสงระดับเทอร์โบผมจะทำการปิดไปก่อนให้ทุกคนเห็นความแตกต่างนี่คือสภาพแวดล้อมในการทดสอบจากนั้นผมเปิดระดับแสงแล้วก็ไปที่เทอร์โบเลยคราวนี้เราจะวิ่งกันอีกรอบนึงครับโอเคไประยะทางรวมๆไม่น่าจะเกิน300เมตรนะถ้าเกินนี้คนรีวิวไม่ไหวครับตรงนี้ก็คือตรงบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางนะครับค่อนข้างเยอะคราวนี้ก็เดินดูบ้างโอเคครับอีกรอบหนึ่งโอเคครับผมครับทุกคนตอนนี้สภาพแสงมืดสนิทแล้วนะครับผมจะทดสอบการใช้งานในโหมดทั่วไปของ Zen Sky L1 ครับเริ่มจากการไล่ระดับแสงนะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือแสงระดับโลนะครับแสงระดับโลจากนั้นผมจะไปที่มีเดียมครับนี่คือมีเดียมนะครับจากนั้นจะไปที่ระดับไฮแสงระดับไฮครับคราวนี้ก็เทอร์โบครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะเดินให้ดูนะเรามาเริ่มเดินกันที่แสงระดับไฮนะครับโอเคผมใช้ค่าศีรษะเลยนะครับในการใช้โหมดทั่วไปก็คือใช้ในโหมดค่าศีรษะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมปิดแสงก็จะเป็นแบบนี้ครับคราวนี้เรามาดูแสงระดับเทอร์โบนะครับโอเคครับผมจะถือเทอร์โบเดินให้ดูสำหรับตัว Zen Sky L1 ครับเป็นไฟฉายวิ่งเทลที่น้ำหนักเบามากๆนะครับและนั่นก็เป็นจุดเด่นจุดขายของเขาตัวไฟฉายครับรวมสายคาดหัวรวมแบตเตอรี่นั้นหนักแค่76กรัมนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ถึง1ขีดส่วนในเรื่องของแสงสว่างสูงสุดนะครับ800ลูเมนเท่าที่ทดสอบผมว่าก็ใช้งานเหลือๆครับรวมไปถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยส่วนราคาครับ 1,800 บาทกับการรับประกัน5ปีกับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปชมในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ร้าน Emergency Gear Backpack ครับขอบคุณทางร้านที่สนับสนุนอุปกรณ์รีวิวนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ